ี้ก็เป็นห้องแบบ50เท่าไหร่ไม่รู้52หรือ53ตารางเมตรนะครับที่ Noble B33 นะครับนี้พามาดูห้องเนี่ยอยากจะให้ดูว่าการตกแต่งกับเลเยอร์ห้องที่มันดีนะที่มันใช้ประสิทธิภาพห้องได้ดีมากๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะเราเปิดเข้ามาเนี่ยหลังจากประตูมาเนี่ยโซนที่จะเจอก็คือกินข้าวนะกินข้าวนี่โซนทานข้าวนะครับโซนทานข้าวก็จะสามารถวางโต๊ะกินข้าวได้4ที่เลยนะนี่นะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเราก็ใช้ตู้รองเท้านะตู้รองเท้าก็ทำเป็นบานเลื่อนนะครับมันจะได้ไม่มากินที่นะครับข้างในก็เก็บของได้เยอะนะครับแล้วด้านข้างของตู้ของโต๊ะทานข้าวเนี่ยก็ทำเป็นกระจกเงานะมันก็ช่วยสะท้อนทำให้ห้องมันดูกว้างนะครับเข้ามาโซนด้านในนะนี่ก็เป็นโซฟานะโซฟาก็อันนี้นั่งได้3คนเลยนะฮะผมพยายามจะทำโซฟาให้มันกดเตี้ยลงหน่อยนะทรงมันก็จะเคิร์ฟๆสวยหน่อยนะเป็นตัว L ด้วยนะตัว L มองกลับมาทางตู้ทีวีนะครับตู้ทีวีเนี่ยก็ต้องให้เครดิตทางเจ้าของห้องนะเขาอยากจะทำให้แบบทีวีมันเหมือนเป็นช่องบุ๋มเข้าไปนะครับมันก็ทำให้ดูแบบดูเป็นระนาบเดียวกันดูแล้วเรียบร้อยสวยงามนะครับแล้วก็เราก็ใช้กระจกเงาทองตกแต่งนะทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วถัดมาจากตู้ทีวีเนี่ยก็เป็นแผงตู้เก็บของนะครับเป็นแผงที่ใหญ่นะฮะเก็บของได้เยอะจริงๆนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ยเก็บของได้เยอะเลยนะครับเนี่ยนะครับจะมีอีกฝั่งนึงด้วยอ่ะเปิดให้หมดโอ้โหนี่นะตู้เก็บของได้เยอะมากนะครับเพราะว่ามันโซนข้างๆตู้ทีวีเนี่ยมันสามารถทำเป็นพื้นที่เก็บของได้แล้วก็นอกจากจะเก็บของได้เยอะแล้วห้องมันก็ยังไม่แคบนะเพราะว่าลักษณะของห้องเนี่ยถ้าดูจากพื้นที่เนี่ยระยะห่างระหว่างตู้เก็บของกับโต๊ะทานข้าวเองเหลือตึมเลยนะฮะแล้วก็ในดีเทลนะในการออกแบบก็นี่ใส่ทองเหลืองกุ้นทองเหลืองเข้าไปข้างในนะมันก็จะดูแบบมีรายละเอียดนะกระจกได้บานเต็มสูงจากพื้นถึงฝ้านะครับห้องนี้มัน 2.75 เมตรนะฮะก็ได้ความสูงที่ค่อนข้างดีนะครับส่วนตรงนู้นเป็นครัวนะครับครัวก็ได้ครัวเต็มนะฮะเต็มรูปแบบได้ที่ตู้เย็นฝังอยู่ในนี้นะครับมีไมโครเวฟมีอะไรให้นะก็เป็นห้องที่ให้ค่อนข้างครบนะฮะส่วนห้องนอนใหญ่นะห้องนอนใหญ่อย่าลืมว่านี่ให้2ตารางเมตรนะ2ห้องนอน2ห้องน้ำห้องนอนใหญ่เนี่ยตรงนี้วางเตียงคิงไซส์นะครับเตียงคิงไซส์เนี่ยมันวางก็มีจุดดีก็คือนอนได้เต็มอิ่มนะแต่ว่าจุดด้อยก็คือระยะตรงนี้อาจจะแคบนิดนึงนะก็คือไม่ต้องไปใช้ระเบียงนี่มากแต่ว่าผมว่าเอานอนสบายไว้ก่อนนะสมมุติสามีภรรยานอนโอเคเลยนะครับด้านข้างมีโต๊ะแต่งหน้านะครับกระจกเงาก็สะท้อนเงาด้านนอกก็ทำให้ห้องมันดูกว้างขึ้นนะครับอันนี้ตู้เสื้อผ้าที่ทางโครงการจัดมาให้อยู่แล้วนะครับก็เป็นบานเลื่อนสวยเลยนะฮะอันนี้ก็ตกแต่งง่ายๆนะฮะมีแบบเพิ่มกระจกหน่อยมีโคมไฟแล้วก็มีคิ้วเดินให้นะครับในห้องน้ำเมนหลักนะได้วอชเลสนะครับเหมาะสำหรับญี่ปุ่นมาชอบมากนะฮะหรือว่านี่ได้อ่างอาบน้ำนะฮะแบบนั่งอาบนะครับก็เหมาะสำหรับคนญี่ปุ่นนะฮะเพราะ Noble เขาก็มองแล้วว่าซอย33นี่น่าจะเหมาะกับคนเช่าญี่ปุ่นนะครับเหมือนเดิมกระจกได้เต็มฝ้านะครับก็เป็นสเปคที่ผมค่อนข้างชอบนะ Noble ทำสเปคนี้ผมว่าเออมันดีมันให้ความรู้สึกดีนะครับอ่ะเราพามาดูต่อนะทีนี้เดินไปดูห้องนอนเล็กนะฮะห้องนอนเล็กนะก็โอเคนะ2ห้องนอน2ห้องน้ำนะอย่าลืมนี่เดินเข้ามานี่ได้โต๊ะทำงานแต่งหน้าเล็กๆนะครับแล้วก็เตียงนี้ได้คิงไซส์เลยนะเอ้ยได้ควีนไซส์นะก็ถือว่าเป็นเตียงที่โอเคเลยนะอาจจะเหมือนเดิมคือชิดมาฝั่งนึงแต่ผมว่าแลกกับว่ามันได้ควีนไซส์ผมว่าคุ้มค่านะครับตู้เสื้อผ้าที่โครงการให้มาเป็นบานเลื่อนอยู่แล้วนะครับส่วนในห้องน้ำที่2นะห้องน้ำที่2เนี่ยได้สุขภัณฑ์ธรรมดานะครับแล้วก็ได้ที่อาบน้ำด้วยนะ
นะครับไม่ใช่อ่างยันเดียวนะหนึ่งห้องโอเคนี่จะเห็นได้ว่ามีกระจกนะก็นี่ก็คือประมาณนี้นะฮะสำหรับดีไซน์ของ B33 เป็น52ตารางเมตรที่ใช้พื้นที่ได้เต็มศักยภาพนะฮะแล้วถ้าเราแต่งได้ครบเนี่ยทำออกมามันดูไม่อึดอัดนะอยู่ได้จริงอยู่สบายสบาย work from home ได้เลยนะครับก็ใครสนใจแต่งห้องก็บอกมาได้อย่าลืมโคมไฟนี่ก็แอบเก๋หน่อยนึงนะใครสนใจตกแต่งห้องนะครับแบบนี้หรือสนใจหาคอนโด2ห้องนอนพื้นที่ไม่เยอะนะครับ layout ดีเนี่ยก็ลองมาดูได้ครับ Noble D33 นะครับโอเคอันนี้ก็ลืมพูดถึงวิวนะฮะวิวห้องนี้เป็นตะวันตกนะมองไปทางอโศกก็ตอนบ่ายก็จะร้อนหน่อยนึงแต่ว่าวิวสวยนะวิวโล่งนะครับวิวเมืองอโศกมันสวยแล้วล่ะนะอ่ะโอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้ครับไว้ค่อยคุยกัน